ดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมีโอกาสมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกท่านได้รับฟังนะครับก่อนที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามก่อนนะครับคำถามของผมมีอยู่ว่าถ้าเราออกไปข้างนอกเราเจออะไรบ้างสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเราทุกคนจะนึกถึงอย่างหนึ่งที่จะนึกถึงเสมอก็คือดวงอาทิตย์ถ้าเดินไปข้างนอกสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเห็นตึกเห็นคนเห็นบ้านช่องเห็นต้นไม้เห็นอะไรแต่สิ่งหนึ่งครับที่น่าสนใจมากและก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจของพวกเรามนุษย์ทุกคนเนี่ยก็คือดวงอาทิตย์ครับดวงอาทิตย์ขึ้นมาทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกไปทางทิศตะวันตกเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอยู่กับมนุษย์เนี่ยมาเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วนะครับตลอดมนุษย์ทุกยุคสมัยเนี่ยสิ่งหนึ่งครับที่เขามีคำถามมาตลอดว่าดวงอาทิตย์เนี่ยมันคืออะไรหรอมันเป็นสิ่งที่ทรงพลังจริงๆเมื่อมีดวงอาทิตย์จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นมีความอบอุ่นมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่เมื่อมันลาจากไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมืดสนิทแล้วก็ความหนาวเย็นตามมานะครับเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยสำคัญกับชีวิตของพวกเรามากนะครับก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจของมนุษย์มาโดยตลอดนะครับก็เป็นสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์พยายามที่จะศึกษาหาความรู้นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่อารยธรรมต่างๆนะครับตั้งแต่พวกมายันพวกบาบิโลนพวกอะไรทั้งหลายนะครับก็พยายามที่จะเรียนรู้และศึกษากับดวงอาทิตย์มาโดยตลอดนะครับจนถึงวันหนึ่งนะครับเราเนี่ยเริ่มมีความเข้าใจและรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์เนี่ยมันคืออะไรนะครับสิ่งนั้นเนี่ยตอนหลังเนี่ยเราได้รู้ว่ามันคือปริยาชิ้นหนึ่งที่เราเรียกว่าปริยาฟิวชั่นนะครับซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์แล้วก็ทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยพลังงานสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยมาให้กับพวกเรานะครับทุกคนตระหนักดีครับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเราเลยนะครับพวกเราสิ่งมีชีวิตอื่นๆต้นไม้สัตว์สิงสาราสัตว์สิงโตยีราฟทั้งหลายล้วนแล้วแต่กำเนิดเรียกว่าอาศัยอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าดวงอาทิตย์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงอาทิตย์มีความสำคัญมากนะครับเมื่อเราศึกษาไปเรารู้ว่าในดวงอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่เป็นจุดที่ทำให้เกิดดวงอาทิตย์ได้เนี่ยก็คือปฏิยาที่เราเรียกว่าปฏิยาฟิวชั่นนะครับต่อมามนุษย์ก็เริ่มมีคำถามมากมายยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์เนี่ยที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราเนี่ยให้ความอบอุ่นให้แสงอาทิตย์ให้พลังงานนู่นนี่นั่นเนี่ยเราจะเอาสิ่งนี้มาใช้ได้ไหมนะครับนี่ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่ทำให้เราพัฒนาสิ่งต่างนะครับจนถ้าเราเห็นเดี๋ยวนี้นะครับก็คือเราจะเห็นอะไรครับเรียกว่าโซลาร์เซลล์นะครับที่เรียกว่าไปรับพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วก็แปลงมาเป็นไฟฟ้าให้พวกเราใช้นะครับนี่ก็เป็นหนทางหนึ่งที่เราเรียกว่าเอาพลังงานแสงอาทิตย์สิ่งที่ได้จากดวงอาทิตย์มาใช้แต่คำถามที่สำคัญอีกต่อไปที่น่าจะสนใจกว่านั้นก็คือว่าแล้วเราทำได้ดีกว่านี้ไหมเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำสิ่งที่เรียกว่าปยาฟิวชั่นที่เกิดบนดวงอาทิตย์เนี่ยมาใช้บนโลกเลยนะครับเพราะพลังงานที่เราได้จากที่เราพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆนึงเองนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้บนโลกเราจะมีพลังงานมหาศาลเลยที่สามารถที่จะใช้ไปได้ที่เรียกว่าตลอดชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับพลังงานที่เราเรียกมันกันสั้นๆว่าพลังงานฟิวชั่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่หลังจากเรารู้จักดวงอาทิตย์ดียิ่งขึ้นเรารู้ว่าในดวงอาทิตย์เกิดจากสิ่งที่เกิดขึ้นที่ให้พลังงานกับดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือพลังงานฟิวชั่นเนี่ยเราจะสร้างมันได้ไหมเราจะทำมาบนโลกได้ไหมถ้าเราทำพลังงานชนิดได้เนี่ยโอ้โหต้องมีพลังงานมหาศาลให้เราได้ใช้กันอยู่ชั่วลูกชั่วหลานชั่วนาตาปีจนไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานอีกเลยนะครับมนุษย์เราก็เริ่มที่จะศึกษาแล้วก็พัฒนานะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมจะมาเล่าและมาแชร์กับทุกคนได้ฟังก็คือเรื่องนี้แหละครับ
ความลับของพลังงานที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ที่เรียกว่าพลังงานฟิวชั่นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและต่อไปเราจะทำอย่างไรกับมันนะครับอันนี้เป็นรูปของดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์อย่างที่บอกครับว่าขับเคลื่อนใช้พลังงานสิ่งที่เรียกว่าพลังงานฟิวชั่นเนี่ยอยู่ในตัวของมันเนี่ยเป็นมาเป็นล้านล้านปีนะครับดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวที่ดาวฤกษ์ที่มีขนาดใหญ่มากนะครับใหญ่กว่าโลกเนี่ยเป็นร้อยเท่าเลยนะครับเราเนี่ยมีขนาดเล็กโลกของเราที่เราว่าใหญ่แล้วนะครับมีขนาดเล็กมากเลยเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีมวลที่อยู่ในนั้นเนี่ยมากกว่าโลกเนี่ยเป็นแสนแสนเท่าเลยนะครับดวงอาทิตย์สามารถที่จะเอาพลังงานที่เรียกว่าพลังงานฟิวชั่นเนี่ยซึ่งเกิดจากการที่เอาไฮโดรเจนที่เกิดที่อยู่ข้างในของมันเนี่ยรวมกันแล้วทำให้เกิดพลังงานฟิวชั่นออกมาแล้วพลังงานฟิวชั่นนี่แหละก็ส่งให้ไปถึงยังโลกด้วยเป็นรูปของแสงเรื่องของความร้อนรูปของอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ความฝันของเราคืออันนี้ครับเราต้องการผลิตพลังงานแบบรูปแบบเดียวกับดวงอาทิตย์นี่แหละครับ energy for the mankind นะครับให้เกิดขึ้นบนโลกให้ได้นี่คือความฝันที่ทั้งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ต้องการที่จะทำให้เกิดนะครับคราวนี้อะไรคือพลังงานฟิวชั่นนะครับพลังงานฟิวชั่นนะครับก็คือมันเป็นปฏิกิริยารูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นธาตุที่เราเรียกว่าธาตุไฮโดรเจนเมื่อมันรวมตัวกันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการปล่อยพลังงานอันมหาศาลออกมานะครับซึ่งหลักการนี้แหละครับที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์และเป็นพลังงานที่สะอาดปลอดภัยนะครับก็สามารถที่จะใช้ในสิ่งต่างๆได้ซึ่งตัวอย่างที่สำคัญเรารู้ว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์นะครับก็เป็นตัวอย่างที่เรารู้แหละว่ามันมีอยู่จริงแล้วมันเกิดขึ้นมาได้นะครับพลังงานนี้แหละครับที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์เนี่ยที่ส่งผ่านมายังโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดไปสู่พลังงานรูปแบบต่างๆที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับทั้งพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมนะครับพลังน้ำหรือแม้กระทั่งน้ำมันนะครับน้ำมันเกิดจากการที่สิ่งมีชีวิตซึ่งก็กำเนิดมาจากพลังงานของดวงอาทิตย์นี่แหละนะครับเติบโตเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วสุดท้ายเขาล้มตายไปแล้วก็ถูกทับถมจนรวมสุดท้ายก็กลายมาเป็นน้ำมันให้พวกเราใช้อยู่ณปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วพลังงานทั้งหมดที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นพลังงานที่เรียกว่าเอามาจากดวงอาทิตย์นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่เราจะไปสร้างดวงอาทิตย์บนโลกและเอาพลังงานนั้นมาใช้โดยตรงเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าสามารถที่จะเป็นการทำงานที่ยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานของเราให้มีพลังงานที่ใช้เนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับพลังงานฟิวชั่นครับมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับข้อดีที่สำคัญของมันคืออะไรครับก็คือว่าเชื้อเพลิงของมันเนี่ยซึ่งเกิดจากธาตุอย่างเช่นไฮโดรเจนเนี่ยมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยบนโลกใบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปหาเชื้อเพลิงเนี่ยมาใช้สำหรับการเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นเนี่ยได้เยอะมากเลยนะครับซึ่งมีเยอะมากกว่าสิ่งที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างเช่นใช้น้ำมันหรือแก๊สธรรมชาติซึ่งใช้ไปแล้วหมดนะครับแต่ไฮโดรเจนเนี่ยมีอยู่เยอะมากใช้เท่าไหร่ยังไม่หมดบนโลกมีใช้แล้วบนดาวดวงอื่นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ไปได้อย่างเรื่อยๆเลยนะครับต่อมาครับมันปลอดภัยมากนะครับซึ่งก็คือเพราะว่ามันเป็นพลังงานที่อยู่ในธรรมชาตินะครับก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยไม่มีสารกัมมันตรังสีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพลังงานที่น่าสนใจที่จะใช้นะครับเราเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาเรื่องนี้เนี่ยมายาวนานแล้วนะครับที่จะให้เกิดเป็นรูปแบบอันนี้บนโลกให้ได้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจมากที่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าทำไมผมถึงบอกว่าถ้าเราทำงานพลังงานฟิวชั่นได้แล้วเนี่ยปัญหาพลังงานมันจะหมดไปนะครับลองยกตัวอย่างภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นการแสดงเห็นเปรียบเทียบของพลังงานที่ผลิตจากพลังงานรูปแบบต่างๆนะครับมีทั้งน้ำมันถ่านหินนะครับแล้วก็แร่ยูเรเนียมสำหรับพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็ฟิวชั่นนะครับการที่จะผลิตพลังงานให้เท่ากับถ่านหิน2ล้านตันจะใช้น้ำมันเพียงแค่ 1.3 ล้านตันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าถ่านหิน
แต่ถ้าลองดูเราใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดจากแร่ยูเรเนียมเนี่ยเราใช้แร่ยูเรเนียมแค่30ตันเองน้อยลงไปเยอะมากเลยแสดงว่าแร่ยูเรเนียมเนี่ยพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อเทียบกับจำนวนเชื้อเพลิงที่ใช้แต่ถ้าเราลองไปดูนะครับถึงใช้พลังงานฟิวชั่นเนี่ยใช้เชื้อเพลิงที่เราเรียกว่าดิวเทอเรียมนะครับอันนี้ใช้เชื้อเพลิงแค่ประมาณ600กิโลกรัมเองเชื้อเพลิงดิวเทอเรียม600กิโลกรัมสามารถผลิตพลังงานได้เท่ากับถ่านหิน2ล้านตันเปรียบเทียบดูนะครับนี่คือคาร์โก้ของรถไฟนะครับที่บรรทุกถ่านหินเนี่ยเทียบกับไซส์เล็กๆบนรถกระบะ1คันแค่นั้นเองนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพลังงานฟิวชั่นเนี่ยเป็นพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากแล้วเนื่องจากเชื้อเพลิงเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากเลยบนโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถเกิดพลังงานราคาถูกได้นะครับและมีการเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าถ้าเอาพลังงานชนิดต่างๆเนี่ยมาลองเทียบกันดูนะครับตั้งแต่พลังงานแก๊สธรรมชาติพลังงานจากถ่านหินน้ำมันรวมถึงฟิวชั่นเนี่ยต้นทุนของพลังงานเนี่ยจะถูกแค่ไหนนะครับก็พบว่าพลังงานที่เกิดจากตัวของฟิวชั่นเนี่ยจะต้นทุนถูกมากนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่สำคัญที่จะตอบโจทย์ของพวกเราทุกคนในโลกอนาคตนะครับเราต้องลองนึกถึงไปไกลๆดูว่าถ้าอีกประมาณ100ปีข้างหน้าพลังงานที่เราใช้จะใช้อะไรณวันนั้นเนี่ยน้ำมันก็หมดแล้วแก๊สธรรมชาติก็ไม่มีเพราะฉะนั้นพลังงานที่เหลืออยู่มีอยู่ไม่กี่อย่างครับแล้วก็ฟิวชั่นก็จะเป็นพลังงานที่สำคัญที่จะใช้กันอยู่ณตอนนั้นซึ่งก็จะเป็นคำตอบที่สำคัญที่จะช่วยให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าพลังงานฟิวชั่นเนี่ยจะเป็นพลังงานที่สำคัญสำหรับอนาคตและเนื่องจากว่าในอนาคตเนี่ยพลังงานที่มีอยู่เนี่ยจะมีอยู่น้อยมากเลยนะครับพลังงานที่เรามีใช้อยู่ณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีใช้อยู่เลยณสมัยนั้นก็คือน้ำมันหมดแล้วแก๊สธรรมชาติหมดแล้วแล้วลูกหลานเราจะใช้อะไรเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเผื่อกับเขาว่าเราจะเตรียมอะไรไว้ให้กับลูกหลานเรานะครับพลังงานฟิวชั่นจะเป็นคำตอบอันหนึ่งที่จะเตรียมไว้ให้สำหรับลูกหลานเราว่าในอนาคตเขาจะใช้พลังงานอะไรนะครับคราวนี้เราเห็นแล้วว่าในธรรมชาติเนี่ยเกิดพลังงานฟิวชั่นได้นะครับดวงอาทิตย์คือตัวอย่างที่สำคัญว่าเรารู้แล้วแหละว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดเราทำได้มันดีแน่นอนเพราะว่ามันให้พลังงานในราคาถูกแล้วเราก็มีเชื้อเพลิงอยู่เยอะมากมายเลยเราสามารถใช้ได้เป็นพันๆเป็นหมื่นปีได้เลยนะครับคราวนี้แล้วเราจะทำมันได้ไหมมนุษย์มีศักยภาพทำได้หรือเปล่าอย่างที่ผมบอกครับว่าตัวอย่างก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์เขามีขนาดใหญ่มากเพราะฉะนั้นเขามีพลังงานที่จะเพียงพอที่จะดึงไฮโดรเจนเนี่ยเข้ามาอยู่รวมกันจนเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นในดวงอาทิตย์ได้แต่บนโลกเนี่ยไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับเราจะทำยังไงล่ะเนื่องจากโลกของเราเนี่ยแค่โลกอย่างเดียวเนี่ยก็เล็กกว่าดวงอาทิตย์มากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทำสิ่งที่เรียกว่าปฏิกิริยาฟิวชั่นบนโลกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากและท้าทายมากนะครับเราต้องอาศัยเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยที่จะสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำนะครับก็ได้มีการสร้างและก็พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็หลังจากที่เราได้รู้จักกับสมการที่สำคัญของไอน์สไตน์ก็คือ e เท่ากับ mc กำลัง2นะครับซึ่งหลังจากเราเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยประมาณช่วงปี1920เนี่ยก็ได้มีการเรียกว่าสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาฟิวชั่นให้เกิดขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มพัฒนาต่อยอดนะครับสร้างเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็สร้างองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งครับในประมาณช่วงปี1950เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จากประเทศต่างๆเลยแข่งขันกันเรียกว่าศึกษาทำเรื่องของฟิวชั่นเนี่ยอเมริกาก็ทำอังกฤษก็ทำเยอรมันก็ทำรัสเซียก็ทำนะครับทุกคนต่างก็แข่งขันกันทำเพราะคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการผลิตพลังงานแล้วก็มีประโยชน์อื่นๆอีกหลายอย่างเลย
นะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการทหารนะครับคิดว่าพลังงานฟิวชั่นเนี่ยจะเป็นอาวุธที่สำคัญนะครับก็เลยมีการแข่งขันกันเร่งการผลิตพัฒนาเทคโนโลยีอันนี้ก็มีพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ละคนก็คิดเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยมีการคิดเป็นแบบเป็นร้อยแบบเลยนะครับว่าจะเป็นเครื่องที่จะมาควบคุมพลังงานฟิวชั่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียครับได้คิดเครื่องมือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าโทคาแมกนะครับเป็นเครื่องมือที่ต่อมาเนี่ยได้การพิสูจน์แล้วว่าเครื่องมือชนิดนี้จะสามารถที่จะทำพลังงานฟิวชั่นเนี่ยได้เกิดขึ้นได้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งก็เครื่องโทคาแมกที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะรูปโดนัทลักษณะแบบนี้นะครับก็ด้านนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโทคาแมกนะครับที่รูปภาพด้านในของโทคาแมกถ้าเราลองนึกภาพโทคาแมกง่ายๆก็คือเป็นรูปวงแหวนรูปโดนัทนั่นเองนะครับแล้วก็มีแก๊สไฮโดรเจนอยู่ข้างในนะครับแล้วเราก็ให้ความร้อนมันจนมันร้อนมากๆแล้วเราขังทุกอย่างไว้ลอยอยู่ในข้างในโทคาแมกนี่แหละแล้วทำให้มันเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะสร้างดวงอาทิตย์ให้เกิดขึ้นในโดนัทนี้ที่เราเรียกกันสั้นๆว่าโทคาแมกนะครับโดยวิธีการควบคุมเนี่ยก็คือใช้สนามแม่เหล็กในการควบคุมนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้พัฒนาขึ้นในช่วงปี1950นะครับแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดเครื่องมือหนึ่งนะครับในการพัฒนาฟิวชั่นจนถึงปัจจุบันนี้นะครับณปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าเครื่องมือชนิดนี้เป็นเครื่องมือที่สามารถควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นได้ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งครับที่หลังจากเราได้พัฒนาฟิวชั่นเครื่องมือโทคาแมกเกิดขึ้นในปี1950เนี่ยนะครับต่อมานะครับเครื่องโทคาแมกเนี่ยก็ได้กระจายไปอยู่ที่ประเทศต่างๆเกิดขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาในอังกฤษในเยอรมันนะครับในรัสเซียซึ่งเป็นประเทศที่ต้นกำเนิดอยู่แล้วสุดท้ายก็แพร่มาสู่ประเทศฝั่งเอเชียอย่างเช่นญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้แล้วก็จีนนะครับก็มีหลายประเทศได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับมนุษย์พยายามที่จะทำการทดลองเรื่องนี้นะครับจุดหนึ่งครับที่พิเศษเรียกว่าสำคัญมากของการเกิดปฏิกิริยาฟิวชั่นคือมันต้องการอุณหภูมิที่สูงมากๆเลยอุณหภูมิที่ผมว่าเนี่ยเท่าไหร่ครับอยู่ในระดับ100ล้านองศาเซลเซียสอุณหภูมิที่เรากำลังมองหาเนี่ยอยู่ในระดับ100ล้านองศาเซลเซียสซึ่งร้อนมากๆนะครับอย่าลืมว่าอุณหภูมิระดับ1000องศาเซลเซียสเนี่ยโลหะทั้งหลายที่เรามีอยู่เนี่ยก็ละลายไปหมดแล้วแต่อุณหภูมิที่เราต้องการที่จะใช้ให้เกิดพลังงานฟิวชั่นได้เนี่ยคืออุณหภูมิในระดับของ200ล้านองศาเซลเซียสซึ่งสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ยากที่จะทำการศึกษาเรื่องนี้นะครับแต่ด้วยเครื่องโทคาแมกเราสามารถที่จะทำปฏิกิริยาให้อุณหภูมิเนี่ยอยู่ในระดับนั้นได้นะครับอันนี้เป็นรูปภาพตรงกลางเนี่ย เรียกว่าห้องทดลองที่ประเทศอังกฤษนะครับที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากที่สุดในการพัฒนาพลังงานฟิวชั่นเพราะว่าอะไรครับในปี1997เนี่ยห้องทดลองห้องปฏิบัติการนี้เนี่ยได้ทดลองปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นให้เกิดขึ้นนะครับโดยอุณหภูมิเนี่ยอยู่ในระดับ100ล้านองศาเซลเซียสได้นะครับและให้พลังงานฟิวชั่นออกมานะครับอันนี้เป็นเส้นที่ได้จากการทดลองนะครับพลังงานฟิวชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเกิดพลังงานฟิวชั่นขึ้นมาประมาณ16เมกะวัตต์นะครับในขณะที่ในการทดลองได้ใส่พลังงานไปทั้งหมด24เมกะวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเกือบ 70% นะครับอันนี้เป็นสถิติโลกอยู่ณปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำได้ใกล้เคียงกับพลังงานที่เราได้รับกับพลังงานที่เราใส่เข้าไปเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะทำฟิวชั่นบนโลกเนี่ยมีสูงมากนะครับเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันทำได้แต่มันมีปัญหาอยู่ครับปัญหาของมันคือว่าช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ประมาณ 1-2 วินาทีแค่นั้นเองหายใจปุ๊บจบละ
พราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลงไปเป็นพลังงานที่จะใช้งานสำหรับโรงไฟฟ้าหรือทำนู่นทำนี่เนี่ยมันยังสั้นเกินไปเราต้องการให้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นชั่วโมงเป็นวันเป็นปีนะครับนั่นคือจุดท้าทายที่ขั้นต่อมาหลังจากที่เราทำสำเร็จแล้วว่าเราสร้างฟิวชั่นบนโลกได้แล้วทำอย่างไรถึงมันจะเกิดอย่างต่อเนื่องถ้าเราทำได้นั่นหมายความว่าเราสร้างดวงอาทิตย์บนโลกได้เราจุดดวงอาทิตย์ของเราติดแล้วก็ปล่อยให้มันเรียกว่าทำปฏิกิริยาเผาเชื้อเพลิงของมันข้างในแล้วให้พลังงานออกมาแล้วเราก็ดึงพลังงานส่วนนั้นแหละครับมาใช้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนะครับแต่ปัญหาอย่างที่บอกครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังทำปฏิกิริยาฟิวชั่นเนี่ยได้เกิดขึ้นสั้นเกินไปมันท้าทายมันยากตรงไหนล่ะครับเพราะว่ามันร้อนมากๆเป็นร้อยล้านองศาเซลเซียสเราจะทำยังไงให้มันแบบมันอยู่นิ่งๆอยู่กับมันโดยที่เรียกว่ายังมีอุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยรวมตัวกันอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เรียกว่ายากมากๆนะครับซึ่งก็ได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับว่าในช่วง1950เนี่ยเป็นเครื่องแรกที่เราพัฒนาฟิวชั่นนะครับก็เครื่องโทคาแมกเครื่องแรกนะครับอันนั้นก็เป็นเครื่องที่นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียได้พัฒนานะครับปัจจุบันนี้สิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่นะครับก็คือโครงการนี้ครับโครงการที่เราเรียกว่าเป็นจะเป็นต้นแบบของพลังงานฟิวชั่นที่จะเกิดขึ้นบนโลกอันนี้เป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการอีเทอร์หรือโครงการที่จะสร้างดวงอาทิตย์บนโลกนะครับโครงการนี้จะสร้างขนาดใหญ่กว่าเดิมมากนะครับใหญ่กว่าที่โครงการเริ่มต้นเนี่ยสักประมาณเกือบพันเท่านะครับแล้วจะก่อให้เกิดดวงอาทิตย์อยู่ในนี้แหละครับอย่างเช่นอยู่ในรูปที่เป็นคล้ายๆแสงสีส้มๆชมพูอันนี้แหละครับก็ดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ในนี้แล้วมันก็จะควบคุมมันแล้วมันก็ให้พลังงานออกมานะครับอันนี้เป็นโครงการที่เรียกว่านักวิทยาศาสตร์วิศวกรคนเก่งๆทั่วโลกเลยมาช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับเพื่อทำความฝันของเราว่าเราจะสร้างพลังงานชนิดนี้บนโลกให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลอันที่บอกว่าความสนใจทางด้านพลังงานฟิวชั่นเนี่ยมีอยู่เยอะมากเลยนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยพยายามสร้างเครื่องมือที่เรียกว่าโทคาแมกหรือเครื่องมืออื่นๆเนี่ยในสถานที่ต่างๆเนี่ยเยอะแยะนะครับมีกันอยู่ทั่วโลกเลยสหรัฐอเมริกาก็มีในยุโรปก็มีเอเชียก็มีนะครับก็เรียกว่าช่วยกันคิดช่วยกันทำกันทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับ อันนี้เป็นภาพหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ชาวปากีสถานนะครับสร้างเครื่อง เรียกว่าเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานฟิวชั่นเนี่ยแบบเล็กๆนะครับก็เป็นต้นแบบชนิดหนึ่งที่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีงบประมาณน้อยอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เขาก็สามารถที่จะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานฟิวชั่นหรือปฏิกิริยาฟิวชั่นเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับว่ามันควบคุมยังไงมันทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่นักวิทยาศาสตร์ชาวปากีสถานเป็นคนออกแบบนะครับหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กๆใช่ไหมครับว่าเด็กอายุ13ขวบอายุ13ปีสามารถสร้างเครื่องที่พิสูจน์พลังงานฟิวชั่นว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับน้องคนนี้นะครับเขาสามารถที่จะออกแบบเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เล็กๆของเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันปฏิกิริยาฟิวชั่นเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ก็เกิดขึ้นที่สามารถที่จะแค่ตรวจสอบได้นะครับว่ามีพลังงานปฏิกิริยาฟิวชั่นเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเด็กที่เรียกว่ามีความสามารถเก่งมากๆเลยนะครับอันนี้เขาออกแบบแล้วก็พัฒนาการทดลองของเขาเองหมดเลยนะครับอายุแค่13ขวบเองเก่งมากนะครับคราวนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนจุดสนใจทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่ที่โครงการที่เราเรียกว่าโครงการอีเทอร์ซึ่งเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้เป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระดับนานาชาติเช่นเดียวกับโครงการเซิร์นซึ่งถ้าพูดถึงโครงการเซิร์นที่ศึกษาเรื่องของอนุภาคว่าข้างในประกอบด้วยอะไรอันนี้หลายๆท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับคราวนี้
โครงการนานาชาติเช่นเดียวกันแบบเดียวกันเลยนะครับเพื่อศึกษาพลังงานฟิวชั่นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นโดยความร่วมมือกันของนักวิทยาศาสตร์ประเทศต่างๆนะครับจุดครั้งแรกที่เราเริ่มพัฒนาโครงการนี้ก็คือเริ่มต้นในปี1985นะครับตอนนั้นประธานาธิบดีมิคาเอลโกบอร์ชอฟกับประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มาเจอกันแล้วก็พูดคุยกันว่าเรามาร่วมกันสร้างดีกว่าเราจะไม่แข่งขันกันเรื่องฟิวชั่นว่าใครจะเก่งกว่าใครแต่เราจะมาร่วมกันนะครับเพื่อสร้างพลังงานฟิวชั่นบนโลกให้ได้เพื่อเป็นพลังงานไว้สำหรับลูกหลานของเรานะครับเริ่มต้นจาก2ท่านนี้ครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีประเทศอื่นๆได้มาร่วมมือกันนะครับจนสุดท้ายในปี2004นะครับก็ได้มีการลงนามความร่วมมือกันนี้นะครับตั้งโครงการที่เรียกว่าโครงการ ITER หรือ International Thermonuclear Experimental Reactor ขึ้นมานะครับโดยมีทั้งหมด7ประเทศสมาชิกนะครับสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปนี่มีหลายประเทศนะครับรัสเซียแล้วก็เป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนแล้วก็อินเดีย7ประเทศสมาชิกนะครับลงทุนกันร่วมกันสร้างเครื่องมือที่เราเรียกว่าเครื่องโทคาแมกที่ชื่อว่าอีเทอร์เนี่ยที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่มากใช้งบประมาณสูงมากนะครับงบประมาณที่ลงทุนไปเนี่ยในการประมาณเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ 20,000 ล้านเหรียญนะครับเยอะมากนะครับสร้างที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะครับอันนี้เป็นภาพเมื่อประมาณเดือนเมษายนนะครับในพื้นที่ว่ามันกำลังเกิดมาเขากำลังสร้างส่วนต่างๆนะครับแล้วนี่คือส่วนที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือโทคาแมกที่เกิดขึ้นนะครับมีขนาดใหญ่โตมากนะครับก็เป็นอย่างที่ผมบอกครับว่าโทคาแมกก็คือห้องรูปโดนัทนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งชิ้นส่วนหนึ่งของโดนัทก็จะมีชิ้นส่วนโดนัทเหล่านี้มาต่อกันจนครบเป็นรูปวงกลมนะครับมีขนาดใหญ่โตมากนะครับโดยมีเป้าหมายว่าโครงการนี้เนี่ยจะเสร็จสร้างเสร็จนะครับก็คือปีอีก3ปีข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีการเริ่มทำการทดลองสุดท้ายก็มีเป้าหมายว่าจะทำให้เกิดแสดงให้เห็นว่าเราสามารถสร้างพลังงานฟิวชั่นในระดับ500เมกะวัตต์เกิดขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงให้ได้ทำไมถึงตั้งเป้าว่า1ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นได้1ชั่วโมงเนี่ยหลังจากนั้นเราสามารถที่จะขยายเป็น1วัน1ปีเดือนแล้วก็1ปีต่อไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับซึ่งจุดนี้แหละครับจะเป็นจุดที่สำคัญที่จะแสดงให้เห็นว่าเรามีความพร้อมที่สามารถที่จะควบคุมปยาฟิวชั่นและสามารถนำพลังงานฟิวชั่นชนิดนี้มาใช้ในการผลิตพลังงานสำหรับโลกอนาคตไปนี้ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญมากนะครับประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับพลังงานฟิวชั่นเนี่ยเยอะมากนะครับนอกจากที่ว่าเขามีห้องปฏิบัติการทางฟิวชั่นที่ใหญ่มากและที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยเขาเนี่ยได้มีการวางแผนที่จะพัฒนาไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นนะครับโดยตั้งใจว่าจะเกิดให้เกิดขึ้นให้ได้ภายในปี2040ก็คืออีกประมาณ20ปีข้างหน้านะครับโดยได้มีการออกแบบในเบื้องต้นไว้แล้วนะครับก็รูปร่างของอาคารก็จะเป็นประมาณนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยทางอังกฤษเบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลอังกฤษได้มอบทุนสำหรับการออกแบบแล้วก็การดำเนินงานในเบื้องต้นเนี่ย200 ล้านเหรียญเพื่อที่จะพัฒนาในส่วนนี้นะครับก็ปัจจุบันก็กำลังหาพื้นที่อยู่ว่าจะไปสร้างที่ไหนนะครับแล้วก็เมื่อมีการตกลงเสร็จก็ต่อไปก็จะมีการทุ่มในเรื่องของการงบประมาณสำหรับการพัฒนาเครื่องต่อไปพัฒนาไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับนอกจากประเทศอังกฤษแล้วยังมีประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศเลยนะครับประเทศจีนประเทศรัสเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้หลายประเทศเลยต่างก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีเรียกว่ามีความคิดแนวทางของตนเองนะครับที่จะพัฒนาส่วนนี้ไปสู่โรงไฟฟ้าพลังงานฟิวชั่นให้ได้นะครับประเทศหนึ่งครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเลยก็คือประเทศจีนครับทำไมผมถึงคิดว่าประเทศจีนเนี่ยน่าสนใจ
ผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าที่ได้เล่ามาเนี่ยจะเห็นว่าพลังงานการศึกษาเกี่ยวกับฟิวชั่นเนี่ยเกิดขึ้นมาเรียกว่าอย่างน้อยเนี่ย 60-70 ปีละนะครับแต่ประเทศจีนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มศึกษาพลังงานฟิวชั่นจริงจังเนี่ยไม่นานนี้เองนะครับแต่ว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยเป็นไปอย่างก้าวกระโดดมากเลยนะครับซึ่งหลายๆท่านน่าจะได้รับฟังข่าวเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับที่มีข่าวทางประเทศจีนเนี่ยสามารถที่จะสร้างโทคาแมกที่มีอุณหภูมิเนี่ย120ล้านองศาเซลเซียสได้นะครับซึ่งก็เป็นความสำเร็จที่เรียกว่าสำคัญของประเทศจีนเลยนะครับก็ได้มีการพูดถึงสิ่งหนึ่งครับคำหนึ่งที่สำคัญมากก็คือดวงอาทิตย์เทียมหรือดวงอาทิตย์ประดิษฐ์นะครับก็พูดง่ายๆก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชั่นพลังงานฟิวชั่นนั่นเองนะครับซึ่งก็ประเทศจีนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากที่เขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนสุดท้ายตอนนี้เขาสามารถที่จะสร้างสิ่งที่เราเรียกกันว่าดวงอาทิตย์ประดิษฐ์หรือดวงอาทิตย์เทียมเนี่ยที่มีอุณหภูมิขนาด120ล้านองศาเซลเซียสได้นะครับและก้าวต่อไปของประเทศจีนคือเขาต้องการที่จะเพิ่มความสามารถของเขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับการทดลองของเขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นานที่สุดเนี่ยเกือบ20นาทีนะครับก็จะเห็นว่ามันก้าวขึ้นมาเรื่อยๆจนในอนาคตเนี่ยผมมั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราสามารถที่จะควบคุมพลังงานฟิวชั่นเนี่ยในระดับของชั่วโมงระดับวันระดับปีอย่างที่พวกเราต้องการได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คิดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่นานนี้แหละครับในช่วงอายุของพวกเราเนี่ยเราจะได้เห็นพลังงานฟิวชั่นเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับประเทศไทยครับเราสนใจพลังงานฟิวชั่นเนี่ยมาโดยตลอดนะครับก็เราก็เรียนรู้และก็ติดตามเรื่องนี้มาเช่นเดียวกันครับประเทศไทยเราเรียกว่าโชคดีมากนะครับเรามีองค์สมเด็จพระเทพนะครับท่านสนพระทัยเรื่องนี้แล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดและท่านก็เรียกว่าเป็นองค์นำของพวกเราที่จะศึกษาและติดตามความก้าวหน้าและก็พยายามเตรียมการสำหรับเรื่องนี้นะครับพระองค์ท่านนะครับก็ได้ช่วยเหลือให้พวกเราจนเราได้รับชิ้นส่วนของเครื่องโทคาแมกเนี่ยจากประเทศจีนและนำมาที่จะสร้างโทคาแมกสำหรับใช้งานในประเทศไทยนะครับและนอกจากนี้ก็พระองค์ท่านได้เตรียมการได้ช่วยจนทำให้เราเนี่ยมีความร่วมมือกับโครงการอีเทอร์ซึ่งเราสามารถที่จะส่งคนไปฝึกและก็เรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาฟิวชั่นที่ประเทศฝรั่งเศสได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ชิ้นส่วนที่เราได้รับจากประเทศจีนนะครับที่พระองค์ท่านได้มีพระกรุณาได้ช่วยติดต่อจนสุดท้ายเนี่ยทางประเทศจีนได้มอบชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนของเครื่องโทคาแมกเนี่ยมาให้ประเทศไทยในการตั้งต้นในการพัฒนาและเราได้ร่วมมือกับประเทศจีนเนี่ยในการพัฒนาชิ้นส่วนอื่นๆทั้งหมดนะครับจนสุดท้ายเราสามารถที่จะสร้างเครื่องโทคาแมกของประเทศไทยได้เองแล้วนะครับปัจจุบันเครื่องนี้ยังอยู่ที่ประเทศจีนนะครับเพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อ เริ่มทำการทดลองได้เมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้ เราได้พัฒนาชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่จะเห็นโดยรอบนะนั่นคือชิ้นส่วนอื่นๆที่เราได้ร่วมกันพัฒนานะครับออกแบบแล้วก็พัฒนาจนสุดท้ายเนี่ยเครื่องโทคาแมกของเราเนี่ยสามารถที่จะทำการทดลองได้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งกลับมาประเทศไทยซึ่งเราคาดว่าในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีเครื่องโทคาแมกเอาไว้สำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยีฟิวชั่นนะครับซึ่งก็จะเป็นการเตรียมการที่ดีมากสำหรับประเทศไทยนะครับแล้วเราจะเอาเครื่องโทคาแมกเครื่องนี้มาไว้ทำอะไรอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะครับเราได้มีการเตรียมการครับเราได้วางเป้าหมายว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำอะไรกับมันเรารู้ว่าพลังงานฟิวชั่นเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับประเทศไทยเราได้เตรียมการไว้ว่าในขั้นต้นเพื่อที่จะเตรียมการสำหรับรองรับเทคโนโลยีชนิดนี้นะครับเราได้แบ่งขั้นตอนการพัฒนาเนี่ยออกเป็น3ส่วนด้วยกัน
นะครับในขั้นแรกก็คือเป็นการรู้จักแล้วก็เรียนรู้ก่อนนะครับก็โดยใช้เครื่องโทคาแมกที่เราที่ไปสร้างร่วมกับวิศวกรชาวจีนนะครับแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมในข้อมูลเบื้องต้นกับมันก่อนนะครับอันนี้เป็นขั้นที่1นะครับโดยเรามีเป้าหมายครับว่าอันนี้จะเป็นเครื่องแรกในภูมิภาคอาเซียนและสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องไปสู่อุณหภูมิระดับ1ล้านองศาเซลเซียสให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่ท้าทายสำหรับประเทศไทยมากนะครับขั้นตอนที่2ครับในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องสร้างเครื่องนี้เนี่ยได้เองให้ได้แค่เรามีเครื่องแรกไม่พอต่อไปเราจะต้องสร้างเองให้ได้นะครับบางชิ้นส่วนเราต้องออกแบบเราต้องพัฒนาเองให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องโทคาแมกเครื่องที่2นะครับจะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นกว่าเดิมที่เราเคยได้รับและเราจะเป็นคนพัฒนาเองออกแบบเองสร้างเองนะครับโดยมีความท้าทายว่าจากเดิมเนี่ยที่เราทำได้1ล้านองศาเซลเซียสเนี่ยเราจะต้องขึ้นไป10ล้านองศาเซลเซียสได้ก็คือ10เท่าของของเดิมนะครับอันนี้คือจุดที่เราจะต้องทำให้ได้นะครับแล้วต่อไปเราจะสามารถที่จะขยับเข้าไปสู่จุดที่เราเรียกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างปัญญาฟิวชั่นที่ประเทศไทยนะครับโดยเราตั้งเป้าว่าอีก30ปีข้างหน้าได้ไหมวันนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างปัญญานิวเคลียร์ฟิวชั่นบนประเทศไทยให้ได้จะทำเป็นโรงไฟฟ้าหรือว่าอย่างไรอันนี้เป็นเป้าหมายที่เราจะต้องเตรียมการนะครับโดยในส่วนนี้นะครับเราตั้งเป้าว่าอีก30ปีข้างหน้าเราจะต้องมีผมคิดว่าณวันนั้นเนี่ยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันเนี่ยจะเกิดละนะครับเราจะต้องมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เกิดขึ้นให้ได้ซึ่งจะเป็นแหล่งพลังงานใหม่ให้กับประเทศและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งครับก็คือว่าเป็นโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจเราจะทำอันนี้ไปทำใหม่ไม่ใช่แค่เราไปเตรียมการสำหรับเทคโนโลยีที่กำลังจะมาคราวนี้สำหรับประเทศไทยเรามองย้อนกลับไปนะครับว่าประเทศไทยเราต้องทำอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับว่าสิ่งที่เราได้เตรียมการไว้เนี่ยก็คือเราต้องเตรียมเรื่องของการศึกษาในการเรียนรู้เรื่องนี้เตรียมความพร้อมไว้นะครับเพื่อที่จะรองรับในวันที่เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นนะครับและพร้อมที่จะใช้งานในเชิงพาณิชย์เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปสู่จุดนั้นเราสามารถเป็นผู้ซื้อที่ฉลาดหมายความว่าผู้ซื้อเราสามารถซื้อของเรารู้ได้ว่าเรากำลังจะซื้ออะไรนะครับแล้วจะเอามาใช้อะไรบ้างอะไรที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ให้เหมาะสมกับรูปแบบของเรานะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับการที่จะไปถึงจุดนั้นได้ขั้นตอนต่างๆทั้ง3ขั้นตอนที่ได้พูดถึงไว้เนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญเริ่มต้นจากการเตรียมคนที่รู้จักเทคโนโลยีนะครับสามารถที่จะควบคุมเครื่องนี้ได้สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้และสามารถที่จะเข้าใจมันนะครับ เรียกว่าควบคุมแล้วก็ใช้งานมันได้ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นก้าวที่สำคัญมากซึ่งจะทำให้เราวันนั้นถ้าเราจะต้องซื้อโรงไฟฟ้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งเข้ามาเนี่ยวันนั้นเนี่ยเราจะเป็นผู้ซื้อที่ฉลาดแน่นอนและเราจะมีกำลังคนเพียงพอที่จะมาเดินเครื่องนี้ได้ด้วยตัวเราเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรากำลังเตรียมนะครับนอกจากนี้ครับเราจะต้องเตรียมการสำหรับองค์ความรู้บางอย่างที่จะเป็นเฉพาะสำหรับประเทศไทยเราทำไมเดี๋ยวครับเพราะว่ามันจะเป็นโอกาสทางธุรกิจที่เราจะพัฒนาบางส่วนบางชิ้นส่วนเพื่อที่จะไป เรียกว่าทำการค้าทำการขายนะครับอย่างเช่นระบบบางอย่างเราเป็นเครื่องมือบางชนิดเราเป็นของเราเองเสร็จแล้วเราสามารถที่จะส่งขายไปประเทศอื่นๆได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นโอกาสในเชิงพาณิชย์ที่จะเป็นรายได้ให้กับประเทศไทยเราได้นะครับนอกจากนี้ครับเรื่องของเนื่องจากว่าเทคโนโลยีฟิวชั่นเนี่ยเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆเลยสิ่งที่สำคัญคือว่าเป็นคำถามที่สำคัญเลยคือเมื่อเรารู้เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้เนี่ยเราจะต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นๆได้อีกหรือไม่คำถามที่อยากจะให้ทุกท่านช่วยกันคิดคือว่าแล้วเราจะต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปสู่เรื่องอื่นๆสำหรับประเทศไทยได้อย่างไรเ
ผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นฟิวชันนี้ไปเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศได้ไหมในอนาคตเนี่ยเรื่องอวกาศจะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเราอาจจะมีการเดินทางในอวกาศนู่นนี่นั่นฟิวชันไปช่วยได้หรือเปล่าอุตสาหกรรมต่างๆที่เรามีเราสามารถที่จะเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปช่วยได้ไหมซึ่งจะเป็นคำถามที่สำคัญที่ต้องฝากให้กับทุกท่านช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันทำเพื่อโอกาสที่ดีของประเทศไทยเราครับ